ครับสำหรับกีตาร์ตัวต่อไปนะครับเป็นกีตาร์ที่ผมรักมากอีกตัวหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อให้เราเริ่มต้นเข้ามาสู่ในวงการนักดนตรีอาชีพได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นกีตาร์ Ibanez RG380 นะครับซึ่งเป็นกีตาร์ตัวที่ผมใช้ในการประกวดกีตาร์ Overdrive Guitar Contest ครั้งที่5นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ง่ายๆว่ารักมากแหละเพราะว่าเราก็ใช้ประกวดมาเนาะแล้วเราก็นำกีตาร์ตัวนี้มา modify ตกแต่งทั้งเปลี่ยนพิกอัพนะฮะเป็นของ Dimasio เปลี่ยนหย่องฟอยล์โรสเป็นของฟอยล์โรสออริจินัลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปหลังเวทีในวันที่สตีฟวายนะครับเขามาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็เขาก็ได้เจิมลายเซ็นให้ผมนะครับจะเห็นว่ามีลายเซ็นของสตีฟวายนะฮะนี่เป็นปี2013นะครับที่เซ็นมานะครับแล้วก็นี่ข้างหลังก็ยังมีลายเซ็นของเขาอีกนะฮะก็คือตรงนี้ก็เลยเป็นกีตาร์ที่รักมากนะครับเดิมๆจริงๆเป็นสีขาวแต่ตอนนี้กลายเป็นสีเหลืองไปแล้วเพราะว่าเก่ามากตามกาลเวลานะครับประมาณนี้ครับ